สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง The Toilet กับเรื่องราวของยุทธภกรนะครับสำหรับวันนี้ที่เราจะมาหยิบยกมาพูดคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องราวของเครื่องบินฝึกโจมตีที่เรียกได้ว่าเป็นสมาชิกใหม่ของกองทัพอากาศไทยนะครับแน่นอนว่าเจ้านี่นั่นก็คือT6 Texan 2นะครับบอกเลยว่าสำหรับเรื่องราวของเจ้า Texan 2เนี่ยที่กำลังจะเข้ามาเป็นสมาชิกของกองทัพไทยนะครับมันมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับว่าเอกชนไทยหรือว่าทางภาครัฐของไทยเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเยอะแยะมากมายเลยสำหรับ AT6 หรือว่า T6 นะครับเป็นเครื่องบินของฝั่งสหรัฐอเมริกาพัฒนาและก็ผลิตโดยบริษัท Beech Craft นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการผลิตเขานะเป็นไปตามแนวคิดของทอ.สหรัฐอเมริกาที่ต้องการจะบรรจุเครื่องบินใบพัดสำหรับฝึกบินไว้ในโรงเรียนฝึกบินนะครับโดยเจ้า T6 หรือว่า AT6 นะครับเป็นเครื่องบินแบบ2ที่นั่งเรียงใช่มั้ยการพัฒนาของเขานะครับเรียกได้ว่าเป็นการซื้อแบบของเครื่องบิน PC-9 นะครับมาเพื่อพัฒนาต่อยอดเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในการคัดเลือกเครื่องบินฝึกขั้นต้นของสหรัฐอเมริกานะครับสุดท้ายเนี่ยการพัฒนาของเขาก็ทำให้เขาได้รับเลือกขึ้นมาแล้วก็ประจำการครั้งแรกนะครับเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนู่นจริงๆแล้วนะครับเจ้า T6 หรือว่า AT6 เนี่ยมีการพัฒนามาตั้งแต่ยุคก่อนปี2000นะเนาะแล้วก็ขึ้นบินครั้งแรกเนี่ยเมื่อประมาณปี2000ครับผมสำหรับเวอร์ชั่นที่จะถูกบรรจุในกองทัพไทยนะครับก็คาดการว่าน่าจะเป็น T6TS แต่จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากกองทัพไทยกองทัพสหรัฐนะครับยังมีอีกหลายประเทศมากมายเลยที่ใช้เจ้า T6 เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกองทัพสหราชอาณาจักรโมร็อกโกเม็กซิโกนิวซีแลนด์กรีซอิรักอาร์เจนตินาโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับว่ากันว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่11ที่ใช้เจ้า T6 นี่แหละย้อนกลับมาที่เจ้า T6TS นะครับซึ่งเป็นรหัสของกองทัพไทยใช่ไหมจริงๆแล้วมีพื้นฐานมาจาก T6C Texan 2นะครับรวมไปถึง AT6TS ของไทยด้วยนะก็น่าจะมีพื้นฐานมาจาก AT6B Wolverine นะครับโดยรหัส TS นะครับเรียกได้ว่าเป็นรหัสที่แสดงการปรับปรุงเนื่องจากว่าตอนที่สั่งซื้อรถ TOR ของกองทัพไทยประมาณนี้นะครับมีการที่กำหนดเรื่องราวว่าจะให้กองทัพอากาศไทยรวมถึงบริษัทเอกชนไทยเนี่ยร่วมกันพัฒนาเกี่ยวกับระบบควบคุมการบินนะครับซึ่ง Techlon Aviation นะครับก็เรียกได้ว่าเอาด้วยนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ Techlon Aviation นะครับยังรวมไปถึง Lockheed Martin CMC Electronic นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาร่วมกับ RV Connect ของประเทศไทยรวมถึง Thai Aviation Industry ด้วยแล้วว่ากันว่านอกจากการปรับปรุงการประกอบในขั้นสุดท้ายก่อนที่จะทำการส่งมอบให้กับกองทัพไทยนะครับชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนเนี่ยยังมีการผลิตในประเทศไทยอีกด้วยว่ากันว่านะครับตามแผนของกองทัพไทยเนี่ยจะมีการปรับปรุงเยอะมากๆโดยเฉพาะเจ้า A6TS นะครับซึ่งมีการคาดการว่าจะสามารถติดตั้งขีปนาวุธพิสัยใกล้อย่าง Iris T ได้ด้วยซึ่งเป็นอาวุธมาตรฐานของกองทัพณตอนนี้แล้วล่ะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับก็จะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เจ้า T6 Texan 2นะครับจะได้รับการติดตั้ง Iris T เข้าไปนะครับโดยบริษัทที่น่าจะรับผิดชอบในเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นบริษัท RV Connect นะครับที่ติดตั้งระบบให้เครื่องบินเนี่ยสามารถใช้ระบบอาวุธอย่าง Iris T ได้ในเครื่อง F5TS ไปแล้วนอกจากนี้นะครับเจ้า A6TS เนี่ยก็คาดว่าน่าจะใช้ระบบภารกิจเดียวกับ A14 Thunderbolt 2ด้วยนะครับและเท่านั้นยังไม่พอนะครับระบบเซ็นเซอร์เนี่ยยังใช้ระบบเดียวกับเครื่องบินลาดตระเวนหาข่าวอย่าง MC12W Liberty ด้วยสุดท้ายนะครับห้องนักบินเนี่ยคาดการว่าจะเป็นการออกแบบร่วมกันระหว่าง RV Connect ของไทยเราร่วมกับ CMC Electronic นะครับซึ่งเขาเคยจับคู่กันมาแล้วเมื่อครั้งพัฒนาห้องนักบินของเครื่อง Alpha Jet นะครับสำหรับระบบอาวุธนะครับก็คาดว่าเจ้า A6TS เนี่ยจะสามารถติดตั้งปืนในขนาด .50 caliber ได้หรือว่าปืนในขนาด20 mm ก็ได้นะครับแล้วก็ระเบิดเนี่ยก็สามารถติดตั้งระเบิดในขนาด500กิโลกรัมนำวิถีด้วยเลเซอร์รวมไปถึงอาวุธอื่นๆด้วยนะครับอีกทั้งในอนาคตเนี่ยคาดการว่าจะสามารถรองรับระบบ Link Data Link TS ด้วยนะครับซึ่งเจ้าลิงค์ TS เนี่ยณตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นลิงค์แบบมาตรฐานของกองทัพอากาศไทยแล้วล่ะและสุดท้ายนะครับที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทยมากๆนะครับนั่นก็คือในขั้นตอนการประกอบแล้วก็การพัฒนาขั้นสุดท้ายนะครับจะถูกทำโดยบริษัทเอกชนไทยแน่นอนว่าก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นการประกอบที่บริษัท
ไทยเอเวชั่นอินดัสทรีนะครับรวมถึงการให้เอกชนบางเจ้าของไทยเนี่ยผลิตเรียกได้ว่าผลิตพาร์ทบางชิ้นส่วนด้วยละกันเนาะซึ่งถ้าจะมองถึงประโยชน์ตรงนี้นะครับเรียกได้ว่าก็ค่อนข้างคุ้มนะเพราะว่าคนไทยเนี่ยนอกจากจะได้เครื่องบินใหม่แล้วนะครับก็ยังได้งานด้วยอะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ในอนาคตเนี่ยเราจะก้าวไปสู่ขั้นต่อไปในการผลิตอาวุธของตนเองได้แบบเต็มรูปแบบนะครับและนั่นก็คือเรื่องราวของ T6 Texan 2นะครับซึ่งถ้าเข้ามาไทยก็จะคาดว่าน่าจะใช้รหัส T6 TS แล้วก็ A6 TS นะครับประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากมีข้อมูลใดที่บอกว่าจะสื่อสารผิดพลาดไปบ้างนะครับผมขออภัยไว้ณที่นี้รวมถึงถ้ามันมีข้อมูลอะไรผิดพลาดไปบ้างด้วยนะอ่ะก็ยังไงถ้ามีอะไรผิดพลาดนะครับรบกวนผู้รู้คอมเมนต์ให้ผมด้านล่างด้วยความสุภาพด้วยเนาะซึ่งผมว่ามันน่าจะดีมากๆเพราะว่าน่าจะเป็นองค์ความรู้ประกอบสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนะครับหากว่าเขาได้ความรู้ผิดๆจากผมก็ยังได้ถูกๆจากท่านนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วครับขออนุญาตลากันไปเพียงเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับผม